มาส่งหนังสือพิมพ์พี่น้องแล้วก็แวะตรวจโควิดด้วยเขาตรวจฟรีจ้ะตรวจฟรีอาทิตย์ละ1ครั้งจ้ะมาตรวจไม่ต้องใช้บัตรประชาชนไม่ต้องใช้อะไรเลยจ้ะมาตรวจได้ฟรีเลยเนาะอยู่ตรงอำเภอนี่จ้ะนี่อำเภอเนาะมีร้านไอติมนู่นร้านเปิดใหม่แล้วก็ตรงนี้มันเป็นเขาบอกว่ามันเป็นที่เก็บศพเก่าพี่น้องที่เก็บศพเก่าเขาปิดไว้นานแล้วแล้วเขาก็เอามาเปิดตรวจโควิดเนาะตรวจโควิดตรวจกันแล้ว3คนเลยลุงด้วยแล้วก็โอลีเนาะเพราะว่าเราไปฮอลแลนด์มาเมื่อวานนี่เสร็จแล้วฮอลแลนด์น่ะเขาไม่ใส่หน้ากากอนามัยกันโอ้โหพี่น้องเขาอยู่กันแบบเขาแบบไม่ใส่หน้ากากอนามัยกันนะแล้วก็คนหลายห่างเขาก็ปล่อยให้คนเข้าหลายๆอ่ะโจรอผลจ้ะลุงก็โอลี่ก็กลัวเพราะว่าคนหลายฉันไม่อยากมาแต่ว่าเขาชวนมาตรวจก็เลยต้องมาโอลี่บอกต้องตรวจใช่ปะลุงน่ะแกคิดวัคซีนไปแล้วเข็มหนึ่งเนาะแกเป็นเบาหวานแกก็ไม่แพ้แกคิดไปแล้วเนาะคนก็มาตรวจหลายอยู่นะพี่น้องวันจันทร์วันพุธเขาตรวจ10โมงถึง14นาฬิกาถึงบ่ายโมงเนาะวันอังคารก็วันพฤหัสบ่ายโมงถึง5โมงวันเสาร์อาทิตย์โอ้วันอาทิตย์ปิดวันเสาร์ก็เปิดอยู่9โมงถึง10ถึงบ่ายโมงเนาะเขามี2ที่จะอยู่นี่เปิดตรวจ2ที่จะทีนึงก็คืออยู่ร้านขายยาจ้ะแต่ร้านขายยาเราต้องโทรนัดก่อนจ้ะโทรนัดคิวเนาะแต่ก็นี่มาตรวจได้เลยจ้ะเผื่อใครที่จะไปห้างไปอะไรเนาะเพราะว่าบางห้างเขาบางห้างเขาเอาไอ้ใบตรวจโควิดด้วยถ้าจะเข้าห้างเขาน่ะจะเข้าไปซื้อของในร้านเขาไปในห้างเขาเนาะเขาเอาใบตรวจโควิดด้วยจ้ะก็เลยมีที่ตรวจฟรีให้ตรงนี้ง่ายดีเนาะถ้าใครจะเข้าหรือว่าจะไปเที่ยวไปไหนก็มาตรวจตรงนี้ได้เลยเนาะหนังสือพิมพ์ยังเต็มอยู่จ้ะยังไม่ได้ส่งรอเอาใบตรวจโควิดก่อนเนาะโอเคฉันไม่กลัวดอกพี่น้องเพราะว่าฉันไม่กลัวติดดอกมาว่านฉันรีบคือรีบกลับกันคนหลายว่านี่คนหลายฉันเราก็รีบซื้อของเราก็รีบกลับจ้ะรีบซื้อของเราก็รีบกลับน่ากลัวจ้ะเขาไม่ใส่หน้ากากกันเอาไม่กันเลยนะมาว่านเนี่ยแสดงว่าเขาชอบแบบนั้นเนาะชอบแบบไม่ใส่หน้ากากก็ไม่เนาะแบบร้านอาหารก็เปิดให้คนนั่งกินอาหารแล้วนะพี่น้องก็ฮอลแลนด์น่ะเนาะพวกฉันรีบไปรีบกลับกลัวโอลีกลัวแต่ก่อนฉันกลัวเนาะไปไหนมาไหนฉันก็รีบอาบน้ำก็กลับกลับมาจากไอ้เนาะจากไหนฉันก็รีบถอดเสื้อผ้าอาบน้ำพักผ้าเนาะแต่ว่าโอลิเวอร์ก็ลุงไม่กลัวแต่ตอนนี้ฉันไม่กลัวลุงก็โอลีกลัวจ้าพี่น้องเดี๋ยวไปส่งพิมพ์กับโอลีก่อนได้ไว้แล้วนะเขาเรียกแล้วเนาะจ้ะเนาะจ้ะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าตรวจแล้วเป็นหรือเปล่า เดี๋ยวเจอกันจ้ะจะเจอกันอีกรอบจ้ะ